回首，一直断归途，再回首，荆棘密布，今夜不会再有难舍地旧梦，曾经与你共有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影已远远走，再回首，泪眼朦胧，留下你的祝福，寒夜温暖我，不管明天要面对多少伤痛和迷惘，曾经在幽幽暗暗反反复复中追问，从从容容才是真，再回首恍然如梦，再回首我心依旧，只有那无尽的长路伴着我。สวัสดีครับครับก็วันนี้นะฮะผมก็มากับน้าอั๋นนะครับแล้วก็น้ายะมาส่งลำโพงนะครับเป็นตัว BMW 802 V3 นะครับก็จากเดิมนะครับที่บ้านนี้เนี่ยเป็น803รุ่นเก่าที่ยังเป็นตัววูฟเฟอร์ที่เป็นดอกเคฟล่าอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นเวอร์ชันใหม่แล้วถูกอัปเกรดขึ้นมาแล้วก็อัปขึ้นมาอีกหนึ่งรุ่นก็เป็น802นั่นเองนะครับซิสเต็มนี้เดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนแล้วกันว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นด้วยพระเอกหนึ่งตัวเลยคือเครื่องกองไฟครับในกอร่า 7,000 นะฮะสายไฟที่ใช้ก็เป็น Audio Quest Dragon Hypercurrent ครับผมและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือปลั๊กผนังครับ Energy Edison ฮะเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่หลายๆบ้านต้องมีติดไว้เลยนะครับแล้วก็ถ้าดูจากทางด้านหลังของเครื่องกองไฟเองเนี่ยเราก็จะมีสายไฟอย่างหลายตัวนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีทั้ง Audio Quest นะฮะทั้ง Sensitive Seraphim นะครับ Sensitive Cherub นะครับแล้วก็มี JPS Illuminata ด้วยก็เป็นการผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะครับส่วน Power Amp นะฮะก็จะเป็นตัว Octave ครับ RE320 นะครับรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นหลอด KT150 นะครับแล้วก็ตัว Preamp ก็จะใช้เป็น Octave HP500 ครับอันนี้สายสัญญาณสายเชื่อมต่อก็เป็นตัว Sensitive Seraphim ทั้งหมดนะครับสวยงามทองวิบวับนะฮะแล้วก็บ้านนี้ขาดไม่ได้เลยคืออะคูสติกอาร์ตเพลย์วันครับก็ให้คุณภาพที่ดีทั้งการฟังเพลงนะครับทั้งเป็นตัว CD เพลเยอร์แล้วก็อีกอันนึงที่ขาดไม่ได้เลยและใช้งานบ่อยสุดๆเลยก็คือคอมพิวเตอร์ MacBook นะฮะที่จะต่อฮาร์ดดิสก์แบบ SSD นะครับโดยใช้สาย USB Diamond ด้วยนะครับแล้วก็มีAudio ตัวที่ครับ Acoustic Art TwoDAC 2นะฮะเป็นดักของเราแล้วก็ใช้งานผ่านโปรแกรมรูนเชื่อมต่อโดยสาย USB Diamond เหมือนกันแล้วก็มีไอเทมสุดฮอตคือ Jitterbug ด้วยนะฮะนั่นแหละ USB ตัวนี้นะครับก็จะไปเข้าตัว High Face ก่อนนะครับแล้วแปลงจาก USB Port นะครับมาเป็นตัว Coaxนะครับก็เป็นใช้สายโคแอคของตัว Sensitive Seraphim เหมือนกันเรียกว่าบ้านนี้นี่แบบทุกจุดนี่ถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็น Seraphim เกือบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็เดิมทีนะครับพี่ต้นเนี่ยก่อนหน้านี้เลยเนี่ยเล่นลำโพงเปลี่ยนไม่อยู่มาตลอดนะครับแล้วก็จะใช้ตั้งแต่ตัว805นะครับแล้วก็ขยับมาเป็นตัว803นะครับแล้วก็ล่าสุดตอนนี้ก็คือจะเป็น802 V3 แล้วรุ่นปัจจุบันเลยมาดูลำโพงกันขาวอวบนะฮะสวยงามมากๆแล้วก็กองหลังที่ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือเรลซับวูเฟอร์นะครับ212SE ครับผมตัวนี้ใช้งานต่อแยกเลยนะครับเป็นแบบซ้ายขวาข้างใครข้างมันเลยนะครับแล้วก็
สายซับวูฟเฟอร์ก็จัดเต็มเหมือนกันนะฮะAudio Wave Thunder ครับแล้วก็สายสัญญาณจะเป็นตัว Rail Bass Line Blue ครับผมก็เป็นอีกหนึ่งห้องที่ลงตัวมากๆนะครับหลายๆคนจะรู้สึกว่าแบบมีห้องนั่งเล่นอยู่เป็นกระจกหลายๆด้านเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นยังไงเสียงจะดีไหมผมบอกเลยว่าห้องนี้เซตอัพออกมาแล้วลงตัวมากๆแล้วก็เบสดีนะครับกลางแหลมดีเวทีสวยนะครับมีความอ่อนอ้อนนุ่มนวลน่าฟังคือทุกอย่างเรียกว่าพอเหมาะพอสมแล้วก็พอดีพอดีมากๆปัญหาเรื่องการสะท้อนหรือว่าเสียงกล้องนี่ถือว่าน้อยมากๆครับห้องนี้แล้วก็ถ้ามีห้องแบบนี้อยู่เนี่ยก็ถ้าสังเกตก็จะมีการแบบเสริมด้วยผ้าม่านในบางจุดนะครับถ้าเราฟังซีรีส์แล้วก็จะปิดผ้าม่านก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันแล้วก็ที่พื้นก็จะมีพรมนุ่มๆสักแผ่นนึงวางไว้ครับตรงนี้ก็เป็นการช่วยเรื่องเสียงกล้องเสียงสะท้อนได้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นรีเซ็ตอัพนานไหมครับคุณหมีครับก็นานเหมือนกันนะครับถ้าเราเปลี่ยนลำโพงไปเนี่ยคือจุดตำแหน่งลำโพงเดิมเนี่ยเราไม่สามารถที่จะใช้งานได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าลำโพงเองก็ถือว่าอัพไซด์ขึ้นมาด้วยการเซตอัพเราก็จะต้องเริ่มต้นจากการที่หาเสียงเบสก่อนนะครับโดยการที่เราปิดซับวูฟเฟอร์เลยแล้วเราก็เซต2ชแนลแบบปกติก่อนหาเสียงเบสให้ลำโพงคู่หลักเนี่ยดีที่สุดที่ทำได้ก่อนนะครับแล้วหลังจากที่ได้เบสที่ดีแล้วเราก็มาจัดรูปวงจัดเสียงร้องให้มันถูกต้องเหมาะสมนะครับให้มันมีความโฟกัสเป็นแบบเสียงนักร้องก็โฟกัสเป็นชิ้นเป็นอันนะครับได้เวทีที่สวยงามแล้วก็ค่อยจูนกับซับวูฟเฟอร์เร็วให้เข้ากันอีกทีนึงก็เป็นขั้นตอนใช้เวลาพอสมควรแหละแต่ว่าด้วยความที่เทคโนโลยีสมัยนี้ง่ายนะครับแล้วพี่เขาเล่นสตรีมมิ่งผ่านรูนเป็นหลักอย่างเงี้ยก็การหาเพลงมาเปิดมาเซตอัพก็ทำได้ง่ายมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นความสะดวกสบายของนักเล่นยุคใหม่เลยแหละไม่ต้องพกแผ่นซีดีเป็นกระเป๋าแล้วทีนี้นะฮะมีอะไรเสริมต่อยไหมครับไม่เคยไลฟ์คนเดียวแบบนี้มาก่อนนะฮะทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันมาดูนี่ครับจัมเปอร์บ้านนี้ก็ถือว่าใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้อย่างครบถ้วนจัมเปอร์ก็เป็นตัวเซราฟิมเช่นกันนะฮะแล้วก็มีนี่ด้วยครับตัวรองสายของทาง Audio Quest ครับ Fox Lifter อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ราคาไม่แพงแต่ว่าช่วยให้เสียงดีขึ้นได้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยถ้าพวกสายต่างๆเนี่ยถ้าเรามีการวางบนพื้นหรือมันพาดกับพื้นหรือพาดกันไปพาดกันมาเนี่ยมันเกิดความเสียหักล้างหรือเกิดมีแบบเป็นเรื่องสนามแม่เหล็กอย่างเงี้ยเราก็ใช้ตัวเนี้ยยกระดับเขาขึ้นมาจากพื้นนะครับหนีพื้นขึ้นมาสัญญาณรบกวนก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็เสียงเนี่ยจะมีความสะอาดมากขึ้นอันนี้เราฟังกันออกชัดเลยนะครับแล้วฟอกเลเตอร์มันไม่แพงชุดนึง8ตัวก็ 5-6,000 บาทอย่างเงี้ยก็เป็นหนึ่งไอเทมที่เล่นได้แล้วก็หลายๆคนผมแนะนำเลยว่าถ้ายังสายยังวางกับพื้นอยู่อ่ะลองซื้อนี่ไปสักชุดหนึ่งครับแล้วรับรองว่าเครื่องเสียงคุณเนี่ยเสียงดีขึ้นแน่นอนนะครับอยากให้เล่าถึงเครื่องกองไฟซะหน่อยครับวันนั้นที่มาเทสกันระหว่าง 5,000 กับ 7,000 ครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่ไฮไลท์เหมือนกันนะวันนั้นผมมากับน้าอั๋มนะครับเอาเครื่องกองไฟมา AB test กันก็ว่าได้เพราะว่าหลังจากที่เราได้ลองไปจากที่ร้านแล้วบ้างหรือว่าลูกค้ามาฟังแต่ละครั้งเนี่ยบางทีอาจจะจับสัมผัสได้น้อยกว่าทีนี้เราก็เลยยกมาให้ลองฟังกันถึงบ้านเลยนะครับก็จะมีตัวไนกร่า 5,000 กับไนกร่า 7,000 มาเทียบกันพอได้ฟังตัวไนกร่า 7,000 แล้วเนี่ยผมกลับไปฟังไนกร่า 5,000 ที่ถือว่าลำบากเลยนะสิ่งที่มันได้ขึ้นมาคือความละเมียดละไมความอ่อนอ้อนนะครับดีเทลทุกอย่างมันดีกว่ากันแบบเห็นได้ชัดมากๆคือเรื่องพละกำลังเรื่องเสียงเบสเนี่ยผมถือว่า Audio Quest เองผลิตภัณฑ์ Audio Quest เองทั้งหมดเลยถือว่าหายห่วงเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเดนามิกดีแรงประทะดีหายห่วงแต่ว่าสิ่งที่รุ่นใหญ่ทำให้ขึ้นมาได้เนี่ยคือเสียงร้องครับมันจะมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับมีลีลาดีขึ้นมีความอ่อนอ้อนมากขึ้นและอย่างตัว 7,000 เนี่ยมันให้ความสงัดแล้วก็ความละเมียดที่สูงกว่าเยอะมากๆเลยคุณปีฝากคำถามครับมีครับเสียงหลังจากเปลี่ยนลำโพงจาก803เป็น802เสียงต่างจากเดิมเยอะไหมครับเยอะมากๆครับผมคือต้องอธิบายก่อนว่า803ตัวเก่าเนี่ยที่เป็นดอกเคฟลาร์สีเหลืองเนี่ยจะออกโทนค่อนข้างอุ่นนะครับติดเสียงนุ่มนวลหน่อยแล้วก็มันจะเป็นลำโพงที่ค่อนข้างฟังสบายแบบ 100% แต่ถ้าเปิดแอร์มันก็จะหนาวไหมใช่ฮะทีนี้พอเราอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่เป็น D3 แล้วเนี่ยแล้วก็อย่างตัวนี้เนี่ยอัปไซด์ขึ้นมาเป็น802ด้วยสิ่งที่ให้ขึ้นมาคือความใหญ่ความอลังการของเสียงครับแล้วก็ความสะอาดชัดเจนของทุกย่านเสียงเนี่ยดีกว่าเดิมแบบเฉียบขาดมาก
นะครับเป็นการอัปเกรดที่เห็นผลได้แบบชัดมากๆนะครับถึงแม้จะเป็นแบรนด์เปลี่ยนเป็นยูเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านกันมาแล้วเจนเนอเรชันล่าสุดตอนนี้ก็คือรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ความสะอาดได้ดีแล้วก็ให้ความเป็นดนตรีที่สูงกว่ากันเยอะเลยคุณชวัฒน์ถามว่า Real 212 SE เสริม 802 D3 เป็นไงบ้างครับหมีโอ้โหลงตัวมากๆครับอันเนี้ยชัดๆเลยว่าเคสนี้เนี่ยพี่วรพลเองก็บอกว่าขนาดเล่นลำโพงใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่ก็ยังไม่มีเร็วก็ไม่ได้นะครับในขณะที่เราเซตกันเมื่อกี้ครับระหว่างปิดซับแล้วพอเปิดซับออกมาอีกบรรยากาศมาเต็มห้องเลยถูกต้องครับก็คือถึงแม้นะครับเราจะพยายามเซตคู่หน้าให้ดีที่สุดก็ตามเนี่ยจากเดิมที่ลูกค้าสั่งแบบมีซับเร็วมาโดยตลอดแต่เราต้องจำเป็นที่ต้องปิดเพื่อเซตอัพคู่หลักก่อนลูกค้าก็ยังถามเลยบอกว่ามันไม่มีไม่ได้อ่ะคือเร็วซับวูเฟอร์ถ้าฟังแล้วรับรองว่าคุณขาดมันไม่ได้แน่นอนครับอันนี้ชัดเจนมากซอสหลักพี่วรพลฟังจากอะไรครับก็มี CD Player 1นะครับแต่ว่าหลักๆเลยตอนนี้ก็คือจะใช้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับ MacBook 1เครื่องแล้วก็ใช้งานผ่านโปรแกรม Rune นะครับแล้วก็จะเป็นการเล่นไฟล์จากฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับตัวนี้เลยครับเป็น SSD นะครับแล้วก็ใช้สาย USB Diamond ครับอันนี้ก็เป็นอีก1จุดที่ยกระดับคุณภาพเสียงได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ถ้าฟังเพลงจากฮาร์ดดิสก์เป็นหลักผมแนะนำเลยว่าเส้นนี้ USB เส้นนี้ควรจะอัปเกรดให้ดีเลยถ้าเป็นไปได้จบสุดก็ไดมอนด์นะครับแต่ว่าถ้ารู้สึกมันยังหนักเกินไปก็ลองขยับรุ่นดูนะครับแต่ผมมองว่าสายเส้นนี้มีผลต่อเสียงเยอะมากๆเพราะว่ามันเป็นสายสัญญาณเส้นสำคัญเลยที่ดึงจากแหล่งข้อมูลฮาร์ดดิสก์ของเรามาเข้าที่ตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองครับผม22 SE นี้ใช้คู่กันสำหรับคู่หน้าเดิมใช้1ตัวก่อนหรือว่าใช้2ตัวตั้งแต่ต้นครับเดิมใช้1ตัวก่อนครับแล้วก็มีการพัฒนาอัปเกรดขึ้นมาเป็น2ตัวนะครับอันเนี้ยไหนๆก็พูดแล้วก็เลยเสริมหน่อยเลยละกันว่าการใช้ซับวูเฟอร์เร็วเนี่ยในห้องขนาดไม่ใหญ่มากในห้องนี้ตีคร่าวๆน่าจะประมาณ 5.5 คูณ 4.5 ได้ห้องนี้เดิมจริงๆใช้ลูกเดียวถามว่าอยู่ไหมเอาอยู่ครับแต่ว่าการใช้2ตัวแยกกันซ้ายขวาเนี่ยมันทำให้ลำโพงกับมิติเวทีเสียงแล้วก็อิมเมจทุกอย่างเนี่ยมันชัดสะอาดขึ้นแล้วก็ถูกต้องสมบูรณ์มากกว่าเดิมครับคือเรื่องมวลเสียงเนี่ยเราหายห่วงอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราใช้ซับวูเฟอร์ตัวเดียวสมมุตินะฮะเรามีแค่ข้างซ้ายลูกเดียวเนี่ยแต่เบสจริงๆเนี่ยลำโพงมีเบสออกทางด้านขวาด้วยมันจะเกิดความไม่สมดุลของเวทีเสียงทีนี้พอเราเสริมซับวูเฟอร์แบบแยกอิสระข้างซ้ายตัวนึงข้างขวาตัวนึงเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็แยกกันเด็ดขาดขึ้นนะครับทำให้มันน่าฟังกว่าแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นครับแล้วก็ส่วนการเซตอัพซับวูเฟอร์เนี่ยอาศัยจุดที่มันพอดีเป็นหลักครับซับวูเฟอร์เยอะเท่าไหร่ไม่ได้แปลว่ามวลเสียงจะเยอะขึ้นมาขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นแบบซับสแต็กอย่างเงี้ย6ลูกถามว่าห้องนี้ถ้าจะเล่นจริงๆเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะครับเพราะว่าเราเข้าใจหลักการการปรับซับวูเฟอร์แล้วเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะครับถามต่อเนื่องครับก็เริ่มต้นใช้ตัวเดียวตอนใช้1ตัว2ตัวเสียงต่างกันอย่างไรครับต่างกันเยอะครับต่างกันเยอะอันนี้ก็อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นี้ก็ความสะอาดมากขึ้นนะครับความถูกต้องแม่นยำของเสียงซ้ายขวาดีขึ้นนะครับบาลานซ์ก็ดีกว่าบาลานซ์ดีกว่าถูกต้องครับบรรยากาศเต็มห้องกว่าเยอะเลยใช่แล้วครับครับผมมีอะไรเสริมอีกไหมครับแล้วก็นี่ครับอันนึงที่เมื่อกี้นี้ลืมพูดไปนะฮะกองหลังสำคัญเป็นคู่หูของ RG320 ของเรานะฮะก็คือตัวซูเปอร์แบนด์บ็อกซ์นั่นเองตัวนี้นะครับนี่เป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยนะครับสำหรับคนที่เล่นออคเทปเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็เสริมซูเปอร์บ็อกก็เหมือนเสริมพละกำลังให้เจ้าตัว Power Amp หรือ Integrated Amp นั่นเองใส่ได้ทุกตัวไหมครับซูเปอร์บ็อกได้ทุกตัวยกเว้น Jubilee ฮะJubilee เหมือนเขาใส่มาให้แล้วเขาใส่มาให้แล้วฮะไม่สามารถใส่เพิ่มได้แล้วความแตกต่างระหว่างใส่กับหลังใส่เป็นไงมีเรื่องพละกำลังกับความนิ่งครับต่างกันเยอะเลยเดิมทีเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ซูเปอร์บ็อกเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าแอมมันจะแบบขับหมดไม่หมดยังต้องแบบลุ้นว่าแบบหมดชัวร์ไหมหมดจริงๆไหมแต่ถ้าใส่ซูเปอร์บ็อกเข้าไปเนี่ยโหพละกำลังมันมาขึ้นมันเหมือนมีกำลังสำรองที่รอพร้อมอัดฉีดรอพร้อมจ่ายกระแสเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมทำให้ฟังแล้วมันเฉียบขาดกว่าเดิมเยอะเลยครับก็ใกล้ได้เวลาจะได้เดินทางกลับกันแล้วครับฝนเริ่มตั้งเคราอีกครั้งแล้วใช่ครับมีอะไรฝากเพื่อนๆไหมครับก็ช่วงนี้นะครับก็อัพขึ้นเสียงอยู่บ้านนะฮะปรึกษาทีมงานเราได้เลยนะครับยินดีมากๆแล้วก็ห่วงใยทุกคนนะครับก็ดูแลสุขภาพใส่แมสแล้วก็ล้างมือบ่อยๆนะครับแต่วันนี้ก็ไลฟ์สดก็ขออนุญาตถอดแมสก่อนแล้วกัน
โอเคครับผมงั้นก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวได้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ